วิครับวันนี้จะแนะนำการสั่งซื้อสินค้าในมูมอนะครับเราเปิดแอปพลิเคชันมูมอครับขึ้นมานะครับกดเข้าไปที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักของเรานะครับแล้วก็ไปเลือกสินค้าครับก่อนอื่นครับแนะนำครับสินค้ามีหลายตัวนะครับอยู่ที่หมวดต่างๆครับเราสามารถเลื่อนดูได้ครับซ้ายขวานะครับเข้าไปดูสินค้าได้นะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างผมจะสั่งซื้อเสื้อมูมอครับตัวละ399บาทครับได้มีคะแนนนะฮะทุกสินค้าจะมีคะแนนครับเสื้อนี้ 24.5 MP ครับเข้าไปดูรายละเอียดครับนะครับตรวจสอบนะครับราคาสินค้ากับ MP ครับกดเพิ่มตะกร้าครับเพิ่มใส่ตะกร้าครับเพิ่มเข้าไปครับเราสามารถเพิ่มตัวได้ครับเพิ่มเอากี่ตัวก็ได้นะครับเอากี่ตัวก็ได้ครับครับซื้อตัวเดียวนะครับกดชำระเงินครับแล้วก็ไปดูที่อยู่นะครับข้างบนนี้จะมีที่อยู่นะครับแล้วก็ชื่อของเราครับเราสามารถแก้ไขที่อยู่จากสินค้าได้นะครับถ้ามีที่อยู่อยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้ถ้าไม่มีที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่เข้าไปกดแก้ไขถ้าอยากได้เบสเซ็ตให้ออกเบสเซ็ตติ๊กออกเบสเซ็ตจำกัดภาษีนะครับสินค้ามูมอถ้าสั่งเกิน900จะไม่คิดค่าขนส่งแต่นี่ไม่ถึง900ถ้าสั่งตัวเดียวคิดค่าขนส่ง45บาทนะครับกดสั่งครับผมจะซื้อแค่ตัวเดียววิธีชำระเงินมี2วิธีครับวิธีหักบัตรเดบิตเครดิต ATM กับวิธีหักผ่านบัญชีธนาคารโทรศัพท์เป็นแบงกิ้งในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับถ้าเรามีนะครับมีแบงกิ้งโทรศัพท์นะครับธนาคารแบงกิ้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรา4แบงก์เท่านั้นนะครับณเวลานี้นะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงเทพเรากดนะครับชำระผ่านธนาคารแบงกิ้งในมือถือเราได้ทันทีนะครับแต่ถ้าไม่มี4แบงก์นี้ให้เราไปใช้บัตร ATM ของเราที่เป็น Visa นะครับถือว่าเป็นบัตรเครดิตเหมือนกันเราต้องไปเปิดนะครับให้ธนาคารเปิดล็อกปลดล็อกในการชำระซื้อสินค้าออนไลน์นะครับติดต่อแบงก์หรือโทรไปที่ธนาคารได้ให้ปลดล็อกธนาคารอะไรก็ได้นะครับที่ขึ้นว่าเป็นบัตร Visa ครับกดเข้าไปครับผมจะลองทำตรงนี้ให้ดูนะครับเอาบัตร ATM ของเรามาดูครับใส่หมายเลขบัตร ATM ของเรานะครับต้องเป็นบัตรที่เป็น Visa นะครับและกดล็อกนะครับในการใช้บัตร ATM ของเราซื้อสินค้าออนไลน์ครับก็พิมพ์นะครับชื่อเจ้าของบัตรนะครับแนะนำให้เป็นชื่อในสมุดบัญชีของเรานั่นแหละครับใช้ชื่ออะไรเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้พิมพ์ตามสมุดบัญชีเลยครับหน้าบัตรของเราก็จะมีระยะเวลานะครับอายุการใช้งานของบัตรพิมพ์ด้วยไปด้วยครับพลิกไปด้านหลังบัตรให้ใส่ตรงนี้ครับตัวเลขรหัสผ่านนะครับรหัสยืนยันบัตร3ตัวครับอยู่หลังบัตรนะครับเสร็จทำเท่านี้ครับแล้วเราก็กดชำระเงินนะครับของผมบัตรของผมเป็นบัตรไทยพาณิชย์นะครับจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยการส่งรหัสผ่าน OTP ไปที่ SMS ที่ลงทะเบียนไว้ในบัตร ATM ของเราครับเรากดขอรหัสในช่องนี้ครับนะครับ OTP กดเข้าไปครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านจะถูกส่งไปที่ SMS มือถือนะครับเป็นตัวเลข6ตัวครับเอามากรอกครับได้รับแล้วเอามากรอกครับใน SMS มือถือที่ลงทะเบียนไว้แล้วกด Submit ครับกด Submit เสร็จสิ้นครับการชำระเงินครับเข้าไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบได้นะครับก็จะเป็นซื้อเสื้อนะครับค่าขนส่งเป็น444บาทนะครับนี่คือสินค้าที่ตกค้างที่ยังไม่มาส่งนะครับเรายังไม่ยืนยัน MP ครับเรากดยืนยัน MP ด้วยนะครับกดเข้าไปที่ช่องยืนยัน MP นะครับเราไปกดยืนยันตรงนี้ยังไม่ได้ครับเมื่อเรากดแล้วต้องไปติ๊กถูกตรงนี้ครับนะให้เป็นตัวแดงครับฉันได้อ่านและยอมรับติ๊กถูกให้เป็นตัวแดงนะครับพอติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะสามารถกดยืนยัน MP ได้ MP ตรงนี้ยืนยัน MP ตรงนี้จะหายไปแล้วเรากดยืนยันครับกดยืนยันครับเห็นมั้ยครับหายไปแล้วครับก็จะเสร็จสิ้นการชำระเงินนะครับรอรับสินค้าภายใน7วันได้เลยครับนี่ก็จะมีสินค้านี่ครับเรียบร้อยที่ต้องชำระจบนะครับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโมมอง่ายๆเท่านี้เองนะครับลองเอาไปใช้กันครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ